ครับสวัสดีครับผมผู้กองม้านะครับหรือรัฐตำรวจเอกวัฒนลักษณ์อำนักสรเดชกรรมการกิจการพิเศษและหัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศพรรคเพื่อไทยวันที่24กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปจะมีการที่ฝ่ายค้านนะครับทั้งหมด7พรรคร่วมกันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับตลอดระยะ6ปีที่ผ่านมานะครับเราไม่เคยได้รับรู้ความจริงนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ทำอย่างไรบ้างนะครับเพราะเนื่องจากมีข้อจำกัดแล้วก็เงื่อนไขของกฎหมายนะครับในครั้งนี้นี่เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับถึงการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ทั้งรัฐมนตรีทั้ง6คนเนี่ยนะครับที่ผิดพลาดอย่างไรบ้างสร้างความเหลื่อมล้ำของสังคมเป็นอย่างไรนะครับปัญหาแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถทำได้แล้วก็ยังมีปัญหาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขยะนะครับการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายรัฐบาลนะครับการใช้อำนาจหน้าที่นะครับซึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่าเกินความจำเป็นหรือไม่เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถจับต้องแล้วก็ไม่มีใครไปตรวจสอบเขาปัจจุบันนี้ครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมีอยู่มากมายนะครับความเหลื่อมล้ำของทางสังคมเองนะครับปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบพบกับทุกคนนะครับคนไทยทุกคน ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้าต่างๆบริษัทต่างๆที่ต้องปิดตัวไปทำให้คนจำนวนมากตกงานนะครับพอคนตกงานเสร็จก็มีปัญหาเรื่องอาชญากรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับปัญหายาเสพติดทุกวันนี้ครับระบาดเป็นจำนวนมากยาเสพติดเนี่ย3 เม็ด 100นะครับปริมาณคนฆ่าตัวตายทุกวันนี้ของคนไทยเราเนี่ยประมาณ12คนต่อ1วันซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมากมันถึงเวลาแล้วครับที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันนะครับมารับฟังนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในเริ่มต้นวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับและผมก็ขอฝากนะครับแฮชแท็กนะครับอรุณรุ่งแล้วก็แฮชแท็กของประชุมสภาด้วยครับขอบคุณครับ